สวัสดีค่ะพบกับแอดจีจีในช่องเยเพียนแล้ววันนี้จีจีมีอนิเมะเบาสมองที่มีชื่อเรื่องว่าพัสไซเอลฟ์ค่ะเพื่อนๆพร้อมกันแล้วเรามารับชมพร้อมๆกันเลยแต่ก่อนไปรับชมฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องเยเพียนด้วยนะคะ ปิดตอนที่1นึ่งมาดูเหมือนว่าภาพเนี่ยจะตัดมาในโลกปัจจุบันซึ่งดูเหมือนว่าโลกใบนี้เนี่ยจะมีเกจเชื่อมโยงก,กับอีกโลกอีกใบน,นึงจึงโลกใบนี้ก็เปลี่ยนไปด้วยการออกกําลังกายไม่เพียงพอความเครียดสะสมแล้วก็แคลอรี่แล้วภาพก็ตัดมาที่สถาบันสุขภาพแห่งหนึ่งดูเหมือนว่าพระเอกของเราเนี่ยจะทํางานอยู่ที่นี่แล้วในตอนนี้พระเอกของเราเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะเคียงงานตัวเองเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาได้บอกกับเจ้าของคลินิกว่าเขาเนี่ยจะกลับ,บบ้านแล้วซึ่ง คุณเจ้าของคลินิกก็ได้บอกว่าวันนี้เนี่ยเหลืออีกหนึ่งเคสเพราะว่าลูกค้าเนี่ยนัดเอาไว้จะดึกเลยแถมคุณเจ้าของคลินิกเนี่ยยังชวนให้พระเอกของเราเนี่ยกลับด้วยกันอีกด้วยเพราะเธอหวังว่าจะชวนไปดื่มกันหลังเลิกงานแต่พระเอกของเราเนี่ยก็ได้แต่ปฏิเสธนะคะเพราะก่อนหน้านี้เขาเนี่ยได้รวมตัวไปกินกับคุณเจ้าของคลินิกแล้วพอคุณเจ้าของคลินิกเมาก็เล่นเขาเนี่ยเหนื่อยแทบแย่พอเมื่อเธอเมาแล้ว,ลวเธอเนี่ยมักจะลวนลามเขาซึ่งในความคิดของเขามันก็ดีนะแต่ถ้าว่าทางาน ด้วยกันมันก็รู้สึกแปลกๆตัวเขาก็ได้แต่ปฏิเสธแล้วในขณะที่เขาเนี่ยกำลังเจ็บของกลับบ้านประตูคลินิกก็ได้เปิดออกแล้วก็พบว่าลูกค้าที่นัดเข้ามาเนี่ยเธอได้มาถึงแล้วลูกค้าคนนี้เธอเนี่ยมีร่างจำมั่มเป็นอย่างมากเรียกว่าเป็นสาวพลัสไซส์ยังไงล่ะแต่ถ้าว่าตอนนี้เธอเนี่ยทั้งสวมแว่นดําแล้วก็ทําตัวแปลกๆคุณเจ้าของคลินิกก็เลยบอกว่าคุณคนนี้ก็หมายถึงพระเอกของเรานั่นแหละค่ะจะเป็นคนดูแลลูกค้าเองแล้วพระเอกของเราเนี่ย ก็ได้แต่มองเว๋วๆเลยนะคะอยู่ๆมายอ้อนลูกค้าให้สง,งั้นคุณเจ้าของคลินิกก็ได้แต่บอกว่าช่วยหน่อยนะก็เธอคนนั้นน่ะน่ากลัวออกสุดท้ายแล้วพระเอกของเราเนี่ยก็ต้องรับจบและเมื่อเป็นแบบนั้นแล้วพระเอกเนี่ยก็ได้แต่เชิญให้คุณลูกค้าเนี่ยเข้าไปในห้องตรวจและหลังจากนั้นก็มีการซักประวัติกันนิดหน่อยซึ่งเธอคนนี้เนี่ยชื่อเอลฟูดะซึ่งในตอนนั้นแล้วในความคิดของพระเอกของเราเนี่ยก็ได้แต่คิดว่าชช่อเอลฟูดะนามสกุลอ่านยากๆแบบนี้ดูเหมือนไม่ใช่ คนโลกใบนี้เลยหรือว่าจะเป็นเอลกันนะแล้วหลังจากนั้นพระเอกเนี่ยก็ได้ถามว่าคุณลูกค้าเนี่ยมีความกังวลในสัสดส่วนไหนของตัวเองซึ่งลูกค้าก็ได้แต่บอกว่าสมัยตอนที่ท่องไปในป่าไม่ได้เป็นแบบนี้หรอกนะแต่ถ้าว่าอาหารที่เนี่ยมันถูกใจข้าจริงๆและที่กังวลมากที่สุดก็คือเนื้อส่วนท้องซึ่งดูเหมือนว่ามันเนี่ยจะลดยากมากเลยซึ่งในตอนนั้นพระเอกของเราเนี่ยก็มั่นใจเลยว่าเอลฟูดะนั่นมันก็คือเอลฟ์นี่นะ แต่ทราว่าเอลในจินตนาการของพระเอกของเรากับเอลที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยมันช่งางสวนทางกันจริงๆเพราะในตาของเธอแล้วก็รูปร่างหูของเธอเนี่ยมันเข้าแก๊บเลยว่าเธอเนี่ยคือเอลของจริงแต่ถ้าว่าสัดส่วนเนี่ยสวนทางกันสุดๆแล้วหลังจากนั้นพระเอกของเราเนี่ยก็เริ่มทําการรักษาอันดับแรกพระเอกของเราเนี่ยก็ได้บอกให้เธอเนี่ยถอดเสื้อชั้นนอกออกเมื่อคุณเอลได้ยินแบบนั้นเธอเนี่ยก็รีบถอดเสื้อออกทันทีเลยแต่ถ้าว่าคุณเอลฟูด้าก็คงจะเข้าใจผิดเพราะเธอเนี่ยเล่นถอดออกหมด ุกชิ้นตอนนั้นเองพระเอกของเราเนี่ยเรียกได้ว่าหันหน้าหนีแทบไม่ทันเลยไอ้ยาต้องเซ็นเซอร์ดีๆนะเนี่ยแต่ความตั้งใจของพระเอกนั้นก็คือแค่ถอดเสื้อโค้ทออกก็เท่านั้นเองและหลังจากนั้นเขาเนี่ยก็ได้ห้ามคุณเอลเอาไว้ว่าแค่ถอดโค้ทส่วนเสื้อข้างในใส่ไว้แบบนั้นละครับและหลังจากนั้นก็นอนคว่ำหน้าลงและหลังจากนั้นคุณพระเอกของเราเนี่ยก็ได้ทําการนวดเพื่อลิดไขมันทั้งหมดออกก็เน้นบริเวณช่วงเอลแล้วนะส่วนที่กังวลมากที่สุดแต่ทว่าในตอนนวดเนี่ย ก็จะมีเสียงเอฟเฟกจากคุณเอลเนี่ยเล่นเอาจินตนาการได้ไปต่างๆนานาเลยแต่ก็ไม่ใช่เรื่องดีสักเท่าไหร่และหลังจากที่นวดเสร็จนั้นร่างกายของคุณเอลเนี่ยก็เต็มไปด้วยเหงื่อมากมายหลังจากที่พระเอกของเรานะ่ะดีดเหงื่อให้กับคุณเอลเรียบร้อยแล้วเขาก็ได้แต่ถามว่าทําไมคุณเอลเนี่ยถึงมาอยู่ในสภาพนี้เพราะคุณเอลเนี่ยดันทําหมวกหลุดออกจากขวัวทําให้รู้แน่ชัดแล้วว่ายังไงคุณเอลฟูดะก็คือเอลอย่างแน่นอนและหลังจากนั้นคุณเอลเนี่ยก็ได้เล่า เธอเนี่ยมาโลกนี้ผ่านประตูมิติที่เรียกว่าประตูเกตและหลังจากนั้นเธอเนี่ยก็ได้มาลิ้มลองรสอาหารของที่นี่เี่เรียกว่าฟินฟายยังไงล่ะและหลังจากที่เธอได้ลิ้มรสอาหารที่พระเจ้าสร้างสารรค์ขึ้นมาอย่างมันจงพอรู้สึกตัวเอกทีนึงร่างกายของเธอก็เป็นแบบนี้จึงพระเอกของเราก็ได้แต่คิดในใจนะคะว่าสงสัยไม่มีภูมิต้านทานทางด้านอาหารแล้วก็ไม่มีความยับยั้งชั่งใจสุดท้ายแล้วร่างกายก็เลยมาอยู่ในสภาพนี้แต่ถ้าว่าภารกิจ พระเอกของเราเนี่ยก็ยังไม่เสร็จสิ้นและหลังจากวันนั้นเขาเนี่ยก็ได้เป็นเทนเนอร์ของคุณเอลฟูดา้าอันดับแรกก็พาเธอเนี่ยไปออกกําลังกายในทุกๆวันเนี่ยจะพาเธอออกไปวิ่งแล้วก็ซ้อมชกมวยแล้วเมื่อถึงตอนเย็นแล้วพระเอกของเราเนี่ยก็ทําการนวดดีดเหงื่อออกและหลังจากที่คุณเอลเนี่ยมีร่างกายที่ดูดีขึ้นคุณเจ้าของคลินิกก็ได้หายกลัวเธอแล้วแถนยังชวนเธอเนี่ยไปออนเซ็นอีกด้วยซึ่งดูเหมือนตอนนี้เธอเนี่ยเซ็กซี่สุดๆไปเลยและหลังจาก นั้นไม่นานในที่สุดคุณเอลเนี่ยก็ได้กลับมามีรูปร่างเหมือนเดิมแล้วคุณเอลฟูดะเนี่ยก็ได้บอกว่าขอบคุณนะเจ้ามนุษย์ทําไม่ได้เจ้าเนี่ยข้าคงจะแย่มากๆเลยซึ่งพระเอกของเราก็ได้แต่บอกว่าผมชื่อนาโอเอะครับและเมื่อพระเอกมองไปที่ชุดคุณเอลก็พบว่าตอนนี้เนี่ยเธอใส่ชุดเซ็กซี่มากเลยแต่ก็ไม่ใช่ชุดบนโลกใบนี้ซึ่งคุณเอลฟูดะก็ได้แต่บอกว่านี่คือชุดไラเวทของที่บ้านข้าน่ะซึ่งหลังจากนั้นทั้งสองคนเนี่ยก็ได้ล่ำลากันและนาโอเอะยังได้บอก คุณเอล์อีกด้วยว่าหลังจากนี้ไปก็ขอให้คุณเอล์เนี่ยยับยั้งชั่งใจอย่าให้กลับมามีรูปร่างแบบนั้นอีกนะครับซึ่งหลังจากนั้นทั้งสองคนเนี่ยก็ได้ลาจากกันคุณเอล์ฟูดาเนี่ยก็ได้เดินทางกลับทางปัตตูกเกตไปยังบ้านของเธอแล้วภาพกระตัดมาอีกวันหนึ่งและดูเหมือนว่านาเอะเนี่ยจะทํางานจนเหนื่อยแล้วก็ตอนนี้ก็ถึงเวลาพักเที่ยงแล้วานาเอะเนี่ยได้เดินไปบอกกับคุณเจ้าของคลินิกว่าเขาเนี่ยจะไปหาอะไรกินซึ่งนี่ก็นานแล้วซึ่งสถานที่ที่น เอาอเอะไปนั่นก็คือร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดร้านหนึ่งซึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นร้านโปรดของคุณเอลฟูดะเมื่อเอาเอะเนี่ยมองไปที่ร้านนี้ทําให้เขานึกถึงลูกค้ารายหนึ่งของเขานน่นก็คือคุณเอลฟูดะนั่นเองซึ่งในขณะที่เขาเนี่ยสั่งอาหารแล้วกําลังเดินไปที่โต๊ะอาหารเขาก็ได้แต่คิดถึงคุณเอลฟูดะไม่รู้ว่าปานี้จะเป็นยังไงและเมื่อเขาเนี่ยนั่งลงกําลังจะทานอาหารแล้วก็พบว่าผู้หญิงที่นั่งข้างๆข,ของเขาเนี่ยนั่นก็คือคุณเอลฟูดะนั่นเองดูเหมือนว่าเธอกลับมามีรูปร เหมือนเดิมอีกแล้วนะคะกลายเป็นสาวพัดไซน์นั่นเองซึ่งทําให้คุณนาเอ,เ,อเนี่ยถึงกับตกใจไปเลยอะไรกันเนี่ยทำไมกลับมามีรูปร่างแบบนี้ขึ้นแล้วแล้วคุณไม่ได้กลับบ้านหรอครับคุณเอลฟูดะก็ได้แต่บอกว่าเธอเนี่ยได้กลับไปแล้วส่วนประตูเกตน่ะก็เหมือนประตูที่ช่างน้ําหนักขาไปกบข,า,ขากลับขอแค่กลับมามีรูปร่างเหมือนเดิมก็กลับไปได้แล้วเพราะประตูเกตเนี่ยจำกัดน้ําหนักยังไงล่ะแล้วก็ต้องขอบคุณเจ้ามานุษย์ด้วยนะที่ทําให้ข้ารู้ว่าความอ้วนได้ข้าก็ผอมได้ หลังจากนี้ก็ฝากเจ้าด้วยนะตอนนี้พระเอกของเราเนี่ยถึงกับพูดไม่ออกไปเลยตอนนี้ก็ได้แต่คิดว่าไม่ใช่คนไม่ได้เรื่องแล้วไม่สิกลายเป็นเอลฟ์ไม่ได้เรื่องไปมากกว่าเดิมอีกและในขณะที่พระเอกเนี่ยกำลังคิดต่อว่าคุณเอลฟูดะคุณเอลฟูดะก็ได้พูดว่ารบกวนอีกรอบด้วยนะเจ้ามนุษย์แล้วก็ตัดจบตอนตอนที่2องเปิดมาในตอนนี้นานโนเอเนี่ยกำลังเลิกงานเขาเนี่ยก็ได้คิดว่าถ้าเกิดกลับไปเนี่ยเขาเนี่ยจะดูหนังสักเรื่องหนึ่งแต่ก่อนถึงบ้าน ก็จะแวะซื้อของสักหน่อยที่มินิมาร์ทร้านประจําแล้วเมื่อเขามาที่มินิมาร์ทนะคะแล้วก็พบว่าในตอนนี้เนี่ยมีพนักงานคนหนึ่งแต่ถ้าว่าตัวนานโนเอเนี่ยไม่คุ้นชื่อเลยคุโรเอดะไม่อยากจะรู้แฮะว่าพนักงานมีชื่อนี้ด้วยแล้วในตอนนั้นเองนานโนเอเนี่ยเขาก็ได้เข้าไปเลือกของแต่ในจังหวะนั้นเขาก็พบว่าในร้านเนี่ยมีสิ่งมีชีวิตบางอย่างที่มันแปลกไปตัวเขาเองก็ตกใจเขาก็เลยวยวายออกมาในตอนนั้นพนักงานหัวม่วงเนี่ยก็ได้เดิน มาดูแต่ท้าว่าเขาก็ได้ตกใจพนักงานนะคะแต่ท้าว่าพนักงานเนี่ยแค่มาช่วยเขาเก็บถุงที่เขาทำหล่นเท่านั้นเองและหลังจากนั้นก็ดูเหมือนว่าคุณเอลฟูดะเนี่ยจะแวะมาซื้อเฟ้นไฟซึ่งตอนนั้นเองเขาก็ได้ทักคุณเอลฟูดะไปว่าถ้ากินเฟ้นไฟตอนนี้เนี่ยคงจะไม่เหมาะสมนะคบซึ่งอย่าเอลฟูดะเนี่ยก็ได้แถไปแบบข้างๆคุๆนะคะเธอเนี่ยได้บอกว่านี่มันเป็นวัฒนธรรมของเอลนะ่ะที่ต้องกินเฟ้นไฟในเวลานี้และในตอนนั้นเองคุณพนักงาน ก็ได้ขัดคอขึ้นบอกว่าไม่ใช่สักหน่อยเธอนะโกหกเมื่อคุณเอลฟูด่าหันไปมองที่พนักง,งานนะคะก็พบว่าคุณพนักง,งานเนี่ยคือดาร์คเอลและหลังจากนั้นทั้งสองคนเนี่ยก็ได้โตเถียงกันยกใหญ่เลยเรียกได้ว่าไม่มีใครยอมใครเลยเพราะทั้งสองคนเนี่ยไม่ถูกกันอยู่แล้วแล้วในตอนนั้นเองพระเอกอย่างนาโนเอเนี่ยก็พยายามห้ามแต่กลับถูกคุณพนักง,งานเนี่ยเหมารวมว่าเป็นพวกเดียวกับคุณเอลฟูด่าซึ่งเขาก็ได้พยายามอธิบายนะคะว่าเขาเนี่ยเป็นนักกายภาพบําบัดร,รวมถึงควบคุมการ ดูแลการไดเอทอีกด้วยในตอนนั้นเองคุณพนักงานเนี่ยก็เปลี่ยนท่าทีไปเลยนะคะเพราะตอนนี้เนี่ยเธอปผะสบปัญหาเนื่องจากตอนนี้รูปร่างของเธอเนี่ยเปลี่ยนไปก่อนนะสะโพกของเธอเนี่ยมันใหญ่เกินไปหลังจากนั้นเธอเนี่ยก็ได้แปลงร่างกลับไปอยู่ในชุดเดิมของเธอซึ่งก็ค่อนข้างที่จะเซ็กซี่ามากๆเลยและแน่นอนว่าตอนนี้เนี่ยเธอทํางานเป็นพนักงานต้อนรับหรือพนักงานแคชเชียร์นั่นเองและเธอต้องยืนต้อนรับลูกค้าเป็นเวลานาน,านๆตอนนี้เนี่ยปัญหาที่เธอเจอก็คือ เมื่อสะโพกเธอใหญ่ขึ้นข้อเท้าของเธอเนี่ยก็ปวดเป็นอย่างมากเลยในตอนที่เธอต้องยืนนานๆและในตอนนั้นเองพระเอกอย่างเราเนี่ยก็ต้องเข้าไปแก้ไขปัญหานะคะโดยการนวดให้เธอที่ข้อเท้าทั้งสองข้างในตอนแรกเธอค่อนข้างที่จะโกรธนะคะหนืกอว่าโดนพระเอกของเราเนี่ยแกล้งแต่สุดท้ายแล้วการรักษาของพระเอกอย่างเราเนี่ยก็สามารถแก้ไขปัญหาของเธอได้ตอนนี้อาการปวดของเธอเนี่ยก็ได้หายไปนานโนเอะเนี่ยก็ได้แนะนําให้เธอเนี่ยแช่น้ําร้อนแล้วก็นวดข้อเท้าไป ด้วยอาการของเธอเนี่ยจะดีขึ้นส่วนที่สะโพกใหญ่ขึ้นเนี่ยก็แนะนําว่าระหว่างที่ลูกค้าไม่เข้าเนี่ยก็ให้เธอออกกําลังกายโดยการสควอตถ้าทําแบบนี้ก็ไม่ต้องใช้อุปกรณ์และที่สําคัญสะโพกจะกลับมากระชับเหมือนเดิมซึ่งดูเหมือนว่าเธอจะถูกใจเป็นอย่างมากเลยแต่เมื่อเธอลองทําได้สองสามครั้งก็ปรากฏว่าจู่ๆปอกางเกงของเธอเนี่ยก็ได้ขาดออกและในจังหวะนั้นคุณเอลฟูดาก็ไม่เห็นเขา้าทําให้สองคนเนี่ยทะเลาะก,กันไปทะเลาะก,กันมาสุดท้ายแล้วนานโนเอก,ก็ แต,แต่บอกว่าพวกคุณสองคนไม่ต้องทะเลาะก,กันหรอกครับรูปร่างอวบแบบเนี้ยมันเซ็กซี่ออกและหลังจากนั้นนาโนเอเนี่ยก็ถูกสองสาวเอลเนี่ยมองแรงไปเลยนะคะคนอะไรชอบคนพุงใหญ่แล้วก็คนอะไรชอบคนก้นใหญ่และในที่สุดนาโนเอเนี่ยก็ได้กลับไปพักผ่อนได้สักทีหนึ่งนะคะหลังจากต้องมาเจอเรื่องวุ่นวายในมินิมาร์ทและภาพก็ตัดมาที่เช้าวันต่อมาและหลังจากวันนั้นทุกครั้งที่เขาแวะไปมินิมาร์ทเขาก็จะได้ของแถมจากคุณนักเอลเสมอแล้วภาพก็ตัด มาถนนสายหนึ่งดูเหมือนว่านนท์เอเนี่กำลังเดินไปสักที่ใดที่หนึ่งนะคะและในตอนนี้ก็ดูเหมือนว่ามีร้านเล็กๆเนี่ยมาเปิดอยู่ใ,ใกล้ๆคลินิกและในตอนนั้นเองเขาเนี่ยก็ได้ทักทายคุณเจ้าของร้านแต่ก็ดูเหมือนว่าในวันนี้คุณเจ้าของร้านเนี่ยมีท่าทีที่แปล э กไปดูเหมือนว่าคุณเจ้าของร้านดอกไม้เนี่ยเธอจะทําท่าปวดหลังปวดบ่าเป็นอย่างมากเลยแล้วเธอเนี่ยก็ได้ขอคําปรึกษาจากนานท์เอด้วยนะคะว่าทํายังไงเนี่ยมาให้ปวดคอปวดหลังแต่ถ้าว่านนท์เอเนี่ยก็ยังไม่สะดวกให คำอธิบายแล้วเขาก็ได้สังเกตบางอย่างจากหัวคุณเจ้าของร้านดอกไม้นะคะว่าดอกไม้บนหัวเธอเนี่ยนับวันยิ่งโตวันโตขึ้นคุณเจ้าของร้านก็ได้บอกว่าช่วงนี้อากาศดีแดดดีทําให้ดอกไม้เนี่ยโตไวและในตอนนั้นเองนาโนเอเนี่ยก็ได้แต่คิดและสงสัยนะคะแต่ก็พูดอะไรมากไม่ได้เพราะว่าเพราะว่าเขาเนี่ยรีบไปทํางานจริงๆเลยและหลังจากนั้นนาโนเอเนี่ยก็ได้ขอตัวกับคลินิกนะคะและลูกค้าของนาโนเอนั่นก็คือคุณเอลฟูดะนั่นเองวันนี้เขาเนี่ยนวด คุณเอลฟูดา่าพร้อมกับปรึกษาเรื่องเจ้าของร้านดอกไม้อีกด้วยแล้วคุณเอลฟูดาเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะรู้แล้วนะคะว่าคุณเจ้าของร้านดอกไม้เนี่ยเป็นคนจากต่างโลกนั่นก็คือเผ่าอเลเน่ซึ่งดูเหมือนว่าจะคล้ายกับเผ่าพืชน,นะคะซึ่งมีนิสัยรักสง,งบแล้วก็เป็นมิตรเอามากๆเลยผาแดดดีดินดีเธอเนี่ยก็จะโตว,วันโตคืนแถมเธอเนี่ยยังทับทมอีกด้วยว่าคนอะไรแค่โดนแดดก็อ้วนเอาอ้วนเอาแล้วดูอย่างเธอสิกินเฟ้นไฟถึง อ้วนแบบนี้สิถึงค่อยน่าคิดหน่อยคนอะไรงวนง่ายอ้วนได้และหลังจากนั้นเธอเนี่ยก็ได้เปิดพุงเธอออกมาตอนนี้เนี่ยเธอได้ใส่ครอเซ็ตรัดเอวเอาไว้นะคะเพื่อแสดงถึงความพยายามในการลดน้าหนักของเธอและในตอนนั้นเอเนโนเอเนี่ยก็เหมือนปิ๊งไอเดียบางอย่างเขาเนี่ยจึงได้ขอตัวจากคุณเอลฟูดะไปและภาพก็ตัดมาในเช้าวันต่อมาดูเหมือนว่าคุณนาเโนเอเนี่ยจะเตรียมบางอย่างให้กับคุณเจ้าของร้านดอกไม้นะคะนั่นก็คือครอสเซ็ตพยุงร่าง นนั่นเองดูเหมือนว่าอุปกรณ์ชิ้นนี้ต้องสวมในล่มผ้าถ้าสวมข้างนอกเนี่ยมันค่อนข้างจะดูล่อแหลมไปหน่อยและแน่นอนว่าคุณเจ้าของร้านดอกไม้เนี่ยรู้สึกขอบคุณเป็นอย่างมากเลยแล้วก็มีของบางอย่างอีกชิ้นหนึ่งที่นานโนเอเนี่ยมอบให้กับคุณเจ้าของร้านดอกไม้นั่นก็คือล่มนั่นเองและนานโนเอเนี่ยก็ได้บอกอีกด้วยว่าถ้าแดดแรงไปมันคงจะไม่ดีสําหรับดอกไม้เพราะฉะนั้นผมเนี่ยอยากให้คุณเนี่ยป้องกันตัวเองด้วยเพราะบางครั้งแดดก็ไม่เป็นประโยชน์เสมอและคุณเจ้าของร้านดอกไม้ เนี่ยก็รับมาด้วยความตื้นตันนะคะและหลังจากนั้นคุณเจ้าของร้านดอกไม้เนี่ยก็ได้มอบตั๋วออนเซ็นให้กับนานโนเอแถมยังบอกอีกด้วยว่าถ้านานโนเอเนี่ยจะไปออนเซ็นก็ระวังไว้นะเพราะกลางคืนเนี่ยมักจะมีข่าวลือแปลกๆเพราะว่าออนเซ็นนั้นนะ่ะมีข่าวลือว่ามียักษ์อยู่น่ะและภาพก็ตัดจบตอนที่2เปิดตอนที่3มาในตอนนี้พระเอกของเราเนี่ยก็ได้นาบัตรซาวน่าจากคุณเจ้าของร้านดอกไม้เนี่ยกลับมาแล้วเขาก็ได้เล่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยให้คุณเอลฟูดะฟั และแน่นอนว่ารวมถึงเรื่องยักษ์ในห้องซาวน่าอีกด้วยซึ่งพระเอกของเราเนี่ยค่อนข้างประมาทอยู่นะคะเพราะเขาก็ไม่รู้ว่าเมื่อเจอยักษ์แล้วคุณจะทําตัวยังไงแต่ถ้าว่าคุณเอลฟูด่าเนี่ยก็ได้ชวนพระเอกของเราเนี่ยไปห้องซาวน่าถึงอย่างนั้นเธอก็ไม่เข้าใจนะคะว่าห้องซาวน่าเนี่ยคืออะไรพระเอกของเราก็ได้อธิบายว่าเป็นห้องที่มีอุณหภูมิสูงเมื่อเข้าไปเนี่ยมันก็จะร้อนมากๆเลยทําให้เหงื่อออกเยอะมองกับการดไดเอทหรือการลดน้ําหนักนอกจากเรียกเหงื่อออกมาได้เยอะแล้วยังทํา ไไขมันลดลงแล้วก็ผิวหนังกระชับยิ่งขึ้นเมื่อได้ยินแบบนั้นแล้วไม่มีทางที่คุณเอลฟูด่าเนี่ยจะไม่ไปห้องซาวน่านะคะเธอเนี่ยก็ได้บอกว่าเพราะฉะนั้นการซาวน่าเนี่ยเหมาะกับฉันที่สุดเลยเพอตอนนี้ฉันกําลังไดเอทหลังจากนั้นเมื่ออาบน้ําเสร็จแล้วก็คงต้องกินเฟรนช์ฟรายร้อนๆแล้วภาพก็ได้ตัดมาดูเหมือนว่าในตอนนี้คุณเอลฟูด่าของเราเนี่ยก็ได้ไปที่ห้องซาวน่านะคะซึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นโรงอาบน้ํารวมและเมื่อเธอมาถึงที่นี่เธอก็พบว่ามีคุณคุ โเอดะอยู่นั่นก็คือคุณดักเอลนั่นเองและเมื่อทั้งสองคนเจอกันเนี่ยก็เป็นธรรมดานะคะที่เอลกับดักเอลเนี่จะทะเลาะกันซึ่งทั้งสองคนเนี่ยก็เถียงกันยกใหญ่เลยโดยสภาพที่เรียกได้ว่าเซซี่สุดๆไปเลยและในขณะนั้นเองคุณดักเอลเนี่ยก็ได้ถามว่าทําไมคุณเอลฟูดะจู่ๆมาห้องน้ําสาธารนณะซึ่งคุณเอลฟูดะก็ได้บอกว่าเธอเนี่ยตั้งใจมาห้องสาวนาและหลังจากนั้นคุณเอลฟูดะเนี่ยก็ได้ชวนคุณดักเอลเข้าไปด้วยแต่ถ้าว่าคุณดักเอลเนี่ยก็ทําท่าอิก อ,อ,ดอ,อดจนกระทั่งเธอจับได้ว่าคุณนักเอลเนี่ยเชื่อข่าวลืออยู่เพราะว่ามียักษ์อยู่ในห้องสาวหน้านั่นเองซึ่งคุยกันไปคุยกันมาก็จบที่การท้าทายนะคะและแน่นอนว่าสองสาวเนี่ยกินกันไม่ลงสุดท้ายแล้วทั้งสองคนเนี่ยก็ไปอยู่ที่ห้องสาวนาซึ่งในตอนนี้ทั้งสองคนเนี่ยได้จะยืนตัดสินใจกันจนในที่สุดคุณเอลฟูดาเนี่ยก็ได้เปิดประตูห้องสาวนาออกมาแล้วก็พบว่ามีลมร้อนมหาศาลเนี่ยตีเข้าหน้าเธอทําให้เธอเนี่ยลงไปนอนชักดิ้น ชักงออยู่กับพื้นเลยซึ่งในตอนนั้นเองคุณดาร์คเอลเนี่ยก็ได้แต่หัวเราะท่าทางของเธอนะคะและหลังจากนั้นก็เป็นคุณดาร์คเอลนี่แหละที่เป็นคนเปิดประตูคนถัดมาผลก็ปรากฏว่าเหมือนคุณเอลฟูดะเลยลมร้อนในตีเข้าหน้าเธอทําให้เธอเนี่ยถึงกับลงไปชักดิ้นชักงออีกคนนึงและเมื่อทั้งสองคนเนี่ยมองไปที่อุณหภูมิห้องก็พบว่าในห้องเนี่ยมีอุณหภูมิถึง120องศาซึ่งทั้งสองคนเนี่ยได้แต่ตกตะลึงเลยเพราะว่า120องศาเข้าไปในตอนนี้ก็คงจะตัวไหม แน่นอนเลยมีเฉพาะคนที่ตกนรกเท่านั้นแหละที่จะเข้าไปอยู่ในอุณหภูมิแบบนั้นแล้วจูจ่ๆก็มีเสียงดังออกมานะคะดูเหมือนว่าในห้องซาวน,าน่าเนี่ยจะมีคนอยู่แล้วใช่ค่ะอย่างที่ทุกคนคิดคนในห้องซาวน่านั้นนั่นก็คือโอกเกอร์สาวนั่นเองดูเหมือนว่าเธอจะเป็นลูกค้าประจํานะคะเธอก็ได้ตะโกนออกมาว่าทําไมรีบปิดประตูห้องจะเย็นเอานะแล้วหลังจากนั้นทั้งสองคนเนี่ยก็เดินเข้าไปในห้องซาวน่านะคะแล้วก็พบว่าในห้องเนี่ยมีอุณหภูมิที่ร้อนสุด,สดๆแล้วก็การ หายใจค่อนข้างลําบากแล้วทั้งสองคนเนี่ยก็ได้เข้าไปทักคุณโอเกอร์ซึ่งเธอก็ได้แนะนําตัวว่าเธอเนี่ยชื่อโอกะแล้วในที่สุดทั้งสองคนก็รู้ว่าคุณโอกาเนี่ยเป็นลูกค้าประจําของที่นี่แล้วก็ได้บอกว่าคุณโอกาเนี่ยต้องมาบ่อยแน่เลยไม่อย่างนั้นคงจะไม่มีข่าวลือแบบนี้หลุดออกไปหรอกว่ามียักษ์อยู่ที่ห้องสาวนาในตอนนั้นเองคุณโอกาเนี่ยก็ได้หัวเราะแห้งๆนะคะและหลังจากนั้นคุณโอกาเนี่ยก็ชวนให้ทั้งสองคนเนี่ยนั่งลงที่จะพูดคุยกันและเมื่อทั้งสองนั่งลงไป ก็พบว่าพื้นห้องสาวน่าเนี่ยร้อนสุดๆเลยทําให้ทั้งสองคนเนี่ยถึงกับเด้งตัวออกมาคุณโอกาสที่เป็นลูกค้าประจาเนี่ยก็ได้แต่แนะนําว่าให้เอาผ้ารองไว้ก่อนแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยนั่งบนผ้านะแล้วในที่สุดทั้งสองสาวเนี่ยก็สามารถนั่งอบสาวหน้าได้ปกติแล้วนะคะแล้วหลังจากนั้นคุณโอกาสเนี่ยเธอก็ได้บอกว่าไม่อยากจะรู้แฮะว่ามีเอลอยู่ที่นี่ด้วยแต่ทว่าเธอก็ไม่เหมือนเอลที่ฉันเคยเห็นนะเพราะปกติรูปร่างเพียวกว่านี้ซึ่ง ไได้ยินแบบนั้นแล้วก็แน่นอนค่ะใหญ่ยยเอลสองคนเนี่ยไม่มีทางยอมอย่างแน่นอนมาบูรี่รูปร่างเธอขนาดนี้แล้วเมื่อทั้งสองคนหันไปเห็นคุณโอกะแล้วก็บอกว่าเธอก็เหมือนกันเธอคงจะติดกินที่นี่ใช่ไหมก็แน่ล่ะอาหารที่นี่เนี่ยอร่อยกว่าโลกหน,นูแต่ถ้าว่าคุณโอกะก็ได้บอกว่าเปล่าหรอกที่ฉันรูปร่างแบบนี้ก็เพราะว่าเราที่นี่เนี่ยมันอร่อยเกินห้ามใจยังไงล่ะเทียบกับโลกนูแล้วที่นี่อร่อยกว่ากันเยอะเลยพอรู้ตัวอีกทีหนึง่งรูปร่าง ฉันก็กลายเป็นแบบนี้แล้วซึ่งเมื่อคุณเอลฟูดะได้ยินแบบนั้นเธอเนี่ยก็เห็นพ้องต้องกันเลยว่าอาหารที่โลกนี้อร่อยกว่าโลกที่พวกเธออยู่นั่นเองและเมื่อคุยไปคุยมาทั้งคุณเอลฟูดะกับคุณโอกะเนี่ยก็เกิดการท้ากันนะคะว่าใครเนี่ยจะอยู่ในห้องซาวน่าได้นานกว่ากันแต่สําหรับคุณดักเอลแล้วเธอเนี่ยคิดว่าการแข่งขันนี้มันงี่เง่าสุดๆไปเลยจากนั้นเธอเนี่ยก็ได้เดินออกไปก่อนและการแข่งขันเนี่ยก็ได้เริ่มต้นขึ้นผลปรากฏก็คือคุณโอกะเนี่ยชนะอย่างแน่นอน ส่วนคุณเอลฟูดะนั้นก็แพ้แบบขาดลอยสุดๆเลยสุดท้ายแล้วคุณเอลฟูดะเนี่ยต้องเป็นเจ้ามือเลี้ยงข้าวและเลี้ยงเครื่องดื่มไม่อัน้นให้กับคุณโอกะนั่นเองจนกระทั่งเธอเนี่ยหมดเงินเลยและในตอนนั้นเองพระเอกของเราเนี่ยก็ได้เดินมาดูเหมือนว่าทางสว่างของคุณเอลฟูดะเนี่ยจะปรากฏขึ้นเธอได้ไปขอร้องอ้อนวอนกับพระเอกนะคะว่าให้เธอเนี่ยกินเฟ้นไฟสักชิ้นหนึ่งขอเพียงสักแท่งหนึ่งก็พอสุดท้ายแล้วพระเอกของเราเนี่ยก็ใจอ่อนนะคะ เฟนฟายให้เธอซึ่งดูเหมือนว่าเฟนนไฟเนี่ยเป็นอะไรที่สําคัญสําหรับเธอมากๆเลยแล้วในตอนนั้นเองในความคิดของพระเอกแล้วคุณดาร์คเอลเนี่ยก็ได้แต่คิดว่านี่หรอคนที่ไดเอทสงสัยต้องจับปรับทัศนคติสักหน่อยแล้วแล้วภาพก็ตัดมาในเช้าวันถัดมาในวันนี้นะคะพระเอกของเราพาคุณเอลฟูด้าเนี่ยไปยังร้านขายปลาซึ่งดูเหมือนว่าเขาตั้งใจจะปรับอาหารการกินให้กับเธอนั่นเองซึ่งคุณเอลฟูด้าเนี่ยมามองไปที่แผงปลาแล้วเธอก็ได้แต่บอกว่าจะให้ฉันกินศพที่เลี้ยง ลาอยู่ตรงนี้เนี่ยนะฉันเป็นเอลนะนายคิดจะทําอะไรกันแน่ซึ่งพระเอกของเราเนี่ยก็พยายามจะอธิบายสปปรรพคุณของปลาที่อยู่ตรงหน้านะคะว่ามันเนี่ยมีโปรตีนน้อยไขมันต่ําโอเมก้าสูงแน่นอนว่ามันก็ไม่ได้เข้าหัวคุณเอลเลยและในขณะนั้นเองจู่ๆแม่ค้าเนี่ยก็มาโฆษณาขายและในตอนนั้นเองคุณเอลเนี่ยก็ได้แต่มองแบบนิ่งๆนะคะเพราะเธอรู้แล้วว่าแม่ค้าที่อยู่ตรงหน้าเธอเนี่ยเป็นคนที่มาจากโลกเดียวกับเธอซึ่งเยนน้องแม่ค้าเนี่ยก็พยายามเชียร์ขายสุดฤทธิ์เลย เธอเนี่ยพยายามอธิบายสปปรรพคุณของปลาว่ากินแล้วเนี่ยไขยมันต่ำผิวก็ใสแต่ถ้าว่าในตอนนั้นเองคุณเอลฟูดะก็ได้จะบอกว่าถ้าไขามันต่ำจริงๆเนี่ยแขนเธอคงไม่ย้วยแบบนั้นหรอกดูเหมือนว่าคุณแม่ค้าจะถูกจี้ใจดํานะคะและในที่สุดพระเอกก็ได้สังเกตเห็นนะคะว่าแม่ค้าเนี่ยค่อนข้างจะแปลกๆและหลังจากนั้นเธอเนี่ยก็ได้เปิดเผยตัวตนที่แท้จริงให้กับพระเอกกับคุณเอลฟูดะได้รู้ว่าเธอเนี่ยคือเผ่านางเงือกแต่หลังจากที่เธอมาอยู่บนโลกมนุษย์เธอก็ไม่ได้ไว่ายน้ําอีก เลยและที่สําคัญเธอเนี่ยแพ้น้ําเกลือเพราะฉะนั้นว่ายน้ําทะเลไม่ได้แต่ถ้าว่ายอยู่ในร่างคนก็ดันว่ายน้ําไม่เป็นซึ่งคุณเอลฟูดะก็ได้จะสงสัยนะคะว่านังเงือกที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยอยู่ในร่างคนได้ยังไงซึ่งอันที่จริงแล้วมันก็มียาอยู่ที่ต่างโลกนะคะแต่ถ้าว่ายา1เม็ดเนี่ยใช้เวลาผลิตหลายปีแต่ถ้าว่าคุณนางเอลก็ได้บอกว่าในโลกมนุษย์เนี่ยมียาชนิดหนึ่งถ้ากินเข้าไปแล้วจะอยู่ในร่างคนได้5ชั่วโมงเมื่อสังเกตดีๆแล้วนั่นก็คือ ขวดยาชุมกําลังนั่นเองเมื่อเธอกินเข้าไปแล้วเธอเนี่ยก็กลับมาเป็นร่างมนุษย์นะคะและหลังจากนั้นแม่ค้านางเงือกเนี่ยเธอก็ได้นอยไปเลยเพราะเธอรู้สึกว่าตอนนี้แขนเธอย้วยเพราะเธอไม่ได้ออกกําลังกายแล้วพระเอกของเราเนี่ยก็ใจดีสุดๆเลยเขาก็ได้บอกว่าต้องการให้เขาช่วยไหมและเมื่อคุณนางเงือกได้ยินแบบนั้นเธอก็ดีใจมากๆเลยและหลังจากนั้นพระเอกของเราเนี่ยก็ได้แนะนําวิธีออกกําลังกายนะคะโดยวิธีการออกกําลังกายแบบง่ายๆนั่นก็คือการยกน้ำเบลนั่นเอง หรือถ้าไม่มีน้ำเบลก็ใช้ขวดน้ำที่มีน้ำอยู่ใช้แทนกันได้หรือไม่ก็เป็นการวิตพื้นก,กับกำแพงนั่นเองถ้าทำประจำกล้ามเนื้อแขนจะกลับมากระชับเหมือนเดิมแล้วก็ดูเหมือนว่าน้องนางเงือกของเราเนี่ยจะดีใจนะคะและพระเอกของเราเนี่ยยังบอกอีกด้วยว่าถ้านวดกระตุ้นต่อมน้ำเหลืองใต้วงแขนก็จะช่วยให้แขนเนี่ยกลับมากระชับเร็วยิ่งขึ้นและหลังจากนั้นคุณเอลโวดะเนี่ยก็โชว์ชำนาญน,นะคะเธอได้บอกว่าเดี๋ยวเธอจะสอนเองนั่นก็คือการนวดใต้จจกละนั่ เองเป็นวงกลมหลังจากนั้นก็ค่อยๆนวดจากข้อมือไปยังข้อศอกแล้วหลังจากนั้นก็นวดไล่จากข้อศอกเข้าไปใต้จจก,กะละทาแบบนี้เป็นประจำการเนื้อแขนหรือแขนเนี่ยก็จะเล็กลงแล้วก็กระชับขึ้นซึ่งพระเอกของเราเนี่ยก็บอกว่าสงสัยคุณเอลฟูดาเนี่ยทำจนชำนาญเมื่อหันไปมองเธอนะคะก็พบว่าคุณเอลฟูดาเนี่ยแสงทํไไม่ได้ยินและหลังจากที่สอนคุณนางเงือกเสร็จเรียบร้อยแล้วแน่นอนว่าคุณนางเงือกเนี่ยก็ได้ตอบแทนด้วยการให้ไข่ปลาเป็นจํานวนหนึ่ง ซึ่งเธอก็ได้ถามนะคะว่าในกล่องเนี่ยมันคืออะไรตอนแรกพระเอกของเราเนี่ยก็ได้ปฏิเสธแต่ถ้าว่าแม, time, แม่ค้านางเงือกก็ได้บอกว่ามันใกล้จะหมดอายุแล้วถ้าไม่เอาไปคงจะเสียได้แย่แล้วหลังจากนั้นพระเอกของเราเนี่ยก็ได้เชีรยให้คุณเอลฟูดาเนี่ยลองทานไข่ปลาแซลมอนดูและเมื่อเธอทานไข่ปลาแซลมอนแล้วคุณแม่ค้านางเงือกเนี่ยก็ได้ปล่อยมุกแบบแปลกออกมาเธอได้บอกว่าตายจริงมันไ,ไม่ใช่ไข่ปลาแซลมอนแต่มันไข่ของฉันนี่แล้วในตอนนั้นเองคุณเอลฟูดาเนี่ยก็ได้ ช็อกจนน้ำลายฟูปากเธอเนี่ยลงไปน็อกกับพื้นเลยพระเอกของเราเนี่ยตกใจมากๆเลยนะคะแต่ทว่าคุณเอลฟูดะเนี่ยก็ได้บอกแบบกระท่อนกระแท่นมาว่าฉันจะดีขึ้นก็ต่อเมื่อฉันได้กินเฟรนฟรายทอดและในตอนนั้นเองพระเอกของเราด้วยความเป็นห่วงเขาเนี่ยก็ได้รีบวิ่งไปซื้อเฟรนฟรายทันทีแล้วภาพก็ตัดจบตอนที่3แล้วตอนที่3มก็ได้จบลงแล้วนะคะจีจี้เนี่ยอยากขอกำลังใจเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้จีจี้ด้วยนะคะ